ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5New Normal คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราในสังคมวันนี้เราอาจจะต้องหันมาใส่ใจในการดูแลสุขอนามัยมากขึ้นความปกติใหม่ของเราจะเป็นแบบใดขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราครอบครัวและสังคมเพื่อให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ยากไร้ที่พิการทุพพลภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี0387311939ชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก02-354-8587ต่อ41235และ41236มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000-083-3377-881มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตThank you.
ปัม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 ปั๊มขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์ห้ากินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582การทั้งหลายพึงสดับความเอ่ยความหอมมีพรั่งพร้อมดอกไม้ในใต้ล่าปีบจำปีมาลีและจำปาล้วนพารสสดชื่นได้เมื่อดอมดมอันชื่อหอมย่อมดีแสนมีค่าคงสู้ซ่าพากลิ่นได้สิ้นสมถึงอยู่เหนือเจือไปไกลทวนลมควรนิยมหอมชื่อบรรลือเอ่ยจากหนังสือดุสิตสมิทสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความที90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.
สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักพรต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัติการนะครับท่านท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีเรื่องราวหลายเรื่องหลายรถประเดประดังกันในบ้านเมืองของเรานะก็เกี่ยวกับเรื่องชั่วร้ายเป็นส่วนใหญ่การที่บรรดาแก๊งคนจีนเข้ามายึดหัวหาดในเมืองไทยทำมาหากินเปิดบ่อนเปิดศูนย์ยาบ้าอะไรก็แล้วแต่จะเอาเป็นว่า เข้ามาทำเหมือนเมืองไทยไม่มีคือไม่มีแปรไม่มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคอยตรวจตราทำยังไงก็ได้กันทั้งนั้นก็เข้ามาเพ่นพ่านไปหมดเลยทีนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเข้ามาทำการค้าวานิชอันนี้ก็ชาวเราเปิดไปในมือถือเขาก็มีรายงานเขาพาดหัวว่าทุนจีนยึดเยาวราชหายนะการค้าไทยแน่พาดหัวว่าอย่างนั้นอ้าวผู้ดำเนินการรายงานข่าวก็เป็นนารีชาวเราก็จะเปิดให้ฟังเพื่อท่านจะได้รับรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันนะอ้าวเปิดขึ้นมาตอนหนึ่งเลยเมื่อผู้ประกอบการธุรกิจในย่านเยาวราชสำเพ็งออกมาโวยว่าคนจีนแผ่นดินใหญ่แห่มายึดธุรกิจของคนไทยในย่านไชน่าทาวน์อย่างคึกคักงานนี้ไม่ใช่แค่ทุนจีนสีเทาที่อารวาสสร้างอิทธิพลใต้ดินเหนือคนไทยแต่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทุนจีนสีขาวด้วยที่กำลังทำสิ่งเดียวกันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทั้งที่คนไทยเชื้อสายจีนแถวเยาวราชสำเพ็งถือเป็นหัวกะทิของบ้านเราแล้วในด้านการค้าการขายแต่พอเจอขาใหญ่จากแผ่นดินใหญ่กลับต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถูกเบียดออกไปตกขอบจนมีข่าวว่าณเวลานี้ร้านค้าสำเพ็งถึง 80% กลายเป็นร้านของคนจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งที่คนพวกนั้นยังพูดไทยไม่ได้หรือพูดได้ก็แบบว่าพูดไม่ชัดทีมงานถอนหมุดข่าวเข้าไปเจาะเบื้องหลังจริงๆของการรุกคืบยึดไชน่าทาวน์ของคนจีนสัญชาติจีนพวกเขาทำได้อย่างไรอดีตแม่ค้าสำเพ็งรายหนึ่งกล่าวกับทีมงานถอนหมุดข่าวว่าคนจีนทยอยเข้ามาทำมาหากินแถวสำเพ็งนานเกือบ10ปีแล้วจนตอนนี้ครอบครองพื้นที่ไปแล้วเกินครึ่งเธอเคยพูดคุยสอบถามจากปากแม่ค้าจากจีนเองเขาก็เล่าว่ารัฐบาลจีนเป็นคนส่งเสริมเองให้คนของเขาออกไปค้าขายในต่างแดนไม่ใช่มาแค่เมืองไทยที่เดียวแต่ไปยังหลายประเทศทั่วโลกถ้ามีช่องทางของรัฐบาลจีนคือให้ผู้สนใจมาทำเรื่องกับทางราชการอย่างถูกต้องจากนั้นก็สนับสนุนเงินทุนเต็มที่พวกเขาสามารถค้าขายได้โดยใช้เงินกู้ยืม 100% ได้กำไรเมื่อไหร่ค่อยเอาไปชำระคืนแม่ค้าจีนยังบอกกับเธอด้วยว่าระบบการเงินของบ้านเขาซื้อขายกันผ่านแอปโดยไม่มีการจับเงินสดกันแล้วแต่มาไทยก็ยังต้องกลับมาจับเงินกันแบบดั้งเดิมหรือเขาบอกให้รู้ว่าจีนแผ่นดินใหญ่ก้าวหน้ากว่าไทยมากในเรื่องนี้นี่ก็เป็นรายงานที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะทุนจีนยึดเยาวราชหายนะการค้าไทยแน่เรื่องของจีนก็เป็นข่าวอุตลุดกันเลยเพ
ประเภทที่ว่ามาทำมาค้าขายยาบ้งยาบ้ามีกิจการสารพัดโดยที่ผู้ที่ช่วยให้ทุกอย่างคล่องตัวก็คือข้าราชการไทยก็เป็นข่าวกันเฉาโชกันอยู่แล้วท่านทั้งหลายก็รับรู้แล้วก็เขาก็กำลังดำเนินการอยู่อ้าวนี่ก็มาอีกด้านหนึ่งนะประเภทชาวจีนเป็นพ่อค้าวานิชมายึดหัวหาดตลาดใหญ่ย่านเยาวราชกันเลยอ้าวเมื่อว่ากันมาอย่างนี้นี่ถ้าจะเปิดเพลงให้ฟังให้เข้ากับเรื่องราวที่คนไทยใจดีไม่มีอะไรแสนห่วงจนหลายปีเลยล่วงจึงรู้ในสวงโอ้ชาติไทยนึกออกไหมนี่เป็นเนื้อเพลงตอนหนึ่งคือเพลงไทยควรคำนึงซึ่งประพันธ์โดยผู้หมู่บุญทรงหักฤทธิ์สุดหนูน้อยนี่เป็นวีรบุรุษคือก็หมายความว่าในตอนที่เขาแต่งเพลงอะนะตอนที่เขาแต่งเพลงอะก็ขวัญแขวนอยู่สองแง่ผู้หมู่บุญทรงหักฤทธิ์สุดเนี่ยนะก็แต่งเพลงชื่อว่าไทยคนคำหนึ่งเอาสิในเมื่อเพลงนี้เข้ากับเรื่องราวที่ชาวจีนเข้ามายึดหัวหาดในบ้านเมืองไทยของเราหลายด้านด้วยกันบางด้านก็มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการไทยเอี่ยวอยู่ด้วยเพราะว่าได้รับผลประโยชน์ก็เพลงนี้เหมาะที่สุดเลยเพลงนี้ขับร้องโดยผู้หมู่บุญเลิศเสมาชัยซึ่งทั้งคู่นี้ก็เป็นเพื่อนกันนะ แขวนสองแง่งด้วยกันเป็นสิบโชอ้าวขอเชิญท่านฟังไทยควรคำนึงคนเชื้อชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแหลมทองของเราทั้งสิ้นท่านควรทวินใจฟังแดนทองดินไทยเลือดไทยเคยหลายหลังวีรชนไทยต่างสิ้นสูญวายวางเพื่อดินไทยควรคิดคำหนึ่งให้ซึ้งจิตเราครั้งวีรชนหนเก่าถูกชาติอื่นเขาทำลายจึงรวมใจกันฝ่าฟันลงทิศใต้รวมเชื้อชนชาวไทยอยู่ในแหลมทองด้วยอกระกำนานาชาไทยเวรหรือกรรมซ้ำให้ติดตามเผ่าไทยจนเหลือดำคิดดูสิช่างมีเวรกรรมเรานี้มาต่ำอยู่ถิ่นไทยงามแสนไกลยังเขาตามมาปองพรานพวกเราเชื่อทางหากินเหมือนเก่าสุดจะอับเฉาดวงใจเชิญมองตาเยือนบ้านเรือนน้อยใหญ่เป็นของไทยเท่าไรสวยวิไลใครเล่าเขาครองถนนงามตาเคหาน่าชมร้านรวงสองทางนั้นคงเกียรติไทยตื่นคุ้มรมสวงคนไทยใจดีไม่มีใจแสนห่วงจนหลายปีเลยล่วงจึงรู้ในสวงโอ้ชาไทยมัวหลงระเริงยุ่งเยิงต่อกันเขาปองพลานเราทุกวันก็เกิดบุตรหลานเรื่อยไปลงแรงทำกินเพื่อกลืนดินของไทยเคยคิดดูหรือไม่ที่เอ่ยน้องไทยใหญ่ไม่เลี้ยวแลหากจะนอนดูดานคอยคิดความมักใหญ่ถิ่นทองแดนไทยคงสูญแน่สวนเสกันอยู่
ไม่รู้เลี้ยวแลคงเหลือเพียงแต่ชื่อไทยแน่แท้แหลมทองทนฟื้นดูไปเลือนหายที่กินทุกทางเขากำไว้สิ้นก็โกยแต่สิ้นคนรวยตามกันไม่นานเราต้องมีสายตาและจ้องสู่น้ำแล้วตรองแดนสิ้นแล้วตายนี่แหละครับท่านคือเพลงไทยควรคำนึงเข้ากับเหตุการณ์ตอนนี้ดีไหมเพราะว่าคนไทยใจดีไม่มีใจแสนห่วงจนหลายปีเลยล่วงจึงซึ่งในสวงโอชาติไทยของเราเนี่ยเรื่องใจดีก็ใจดีนะไม่ได้สนอกสนใจว่าใครมันจะมามันจะชาติไหนอะไรยังไงไม่มีสนใจกันทั้งสิ้นเลยมาทำอะไรยังไงก็ได้กันทั้งนั้นคนไทยใจดีแล้วก็ประกอบกับข้าราชการงานเมืองก็ใจดีเข้าไปอีกเพราะว่าได้เงินได้ทองด้วยก็เลยร่วมหัวจมท้ายกันก็ล่อกันเละดังที่เป็นข่าว อยู่ทุกวันนี้นะเขาก็กำลังจัดการกันอยู่ว่างั้นเด้ออ้าวนี่มาซะอีกแล้วพ่อค้าชาวจีนมายึดหัวหาด เมืองจีนในไทยก็คือย่านเยาวราชนะครับท่านเป็นยังไงครับท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินถิ่นนี้มีความรู้สึกยังไงหรือก็อย่างนั้นอย่างนั้นเฉยๆก็อย่างว่าถ้าเฉยๆนี่ก็คือว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะข้าราชการงานเมืองจะต้องดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เถนตรงไม่กินสินบาทค่าสินบนเพื่อปกป้องหลายๆอย่างเอาไว้ให้ชาวเราชาวท่านในฐานะเจ้าของแผ่นดินแต่ถ้าหากว่าถูกเงินฟาดหัวกันได้ซะแล้วก็เจ๊งอ้าวนี่ก็เป็นหมายเหตุรายงานให้ได้รับรู้กันนี่ละผมถึงบอกว่าถ้ามีโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่เนี่ยนะโอ้ท่านเอ๋ยมันจะมีอีกโลกหนึ่งซึ่งโอ้โหมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ก็เลยมาว่ากันให้ฟังสำหรับแฟนเพื่อนรัติการผู้มีอายุอานามแล้วไม่มีโทรศัพท์อย่างว่าเล่นหรือมีแต่ก็เล่นไม่เป็นก็เลยไม่ได้รู้เรื่องกับเขาอ้าวท่านเพลงเมื่อตะกี้นี้ก็ ผู้มูบุญส่งหักฤทธิ์ศึกนะเป็นผู้แต่งแล้วก็ขับร้องโดยผู้หมู่บุญเลิศเสมาชัยนี่ผมหมายความว่าตอนที่เขาอัดเพลงนี้กันนะทั้งคู่ก็แขวนแง่งสองแง่งสิบโทแต่ว่าบั้นปลายชีวิตทั้งคู่ก็เล่นสามดาวมงกุฎครอบก็นี่ละมาอยู่ด้วยกันที่ทีวีช่องห้าวิกสนามเป้าเนี่ยเปิดเพลงแล้วผมก็คิดถึงทั้งคู่เพราะว่าตอนที่ผมอ่านข่าวอยู่ที่ช่อง5ก็ได้พบปะกันอยู่เสมอเข้าเวรด้วยกันนะบุญเลิศเสมาชัยเนี่ยแล้วก็บุญส่งหักฤทธิ์ศึกก็มาคุกคลีตีมงกันอยู่ตอนหลังก็มาเป็นนักพ่งนักภาคเขียนคำโฆษณาสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปคนละเรื่องเลยจากที่เป็นทหารก็มาทำอาชีพอีกด้านหนึ่งจนกระทั่งล่วงลับดับสูญกันไปนะครับ
ฟังเพลงของเขาแล้วก็คิดถึงกันทั้งสองคนเลยเอาท่านเราจะเล่นเพลงเรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีใครเอามาเปิดอ่ะนะเพลงสยามมนุสติเนี่ยท่านก็รู้ใช่ไหมชื่อนี้แต่ว่าเขามีเป็นพิเศษโดยทั่วไปก็ไม่มีใครเอามาเปิดอ่ะท่านจึงไม่ค่อยได้ฟังเขาทำโอ้โหดนตรียิ่งใหญ่มากการเรียบเรียงเสียงประสานโดยยี่ห้อนาถาวรบุตรถือว่าเป็นราชาเพลงมาร์ชนะการเรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยท่านมันจะสร้างบรรยากาศอารมณ์ของเพลง เพลงนี้เฉียบขาดมากแล้วก็ผู้ร้องก็สุดยอดทั้งหญิงและชายฝ่ายชายคือยี่ห้อสันติลุนเพเกิดมาเพื่อร้องเพลงปลุกใจโดยเฉพาะนะฝ่ายหญิงคือประเสริฐศรีจันทอาภรณ์เขาก็มาประกบกันร้องเพลงเนี้ยเป็นพิเศษเลยต้นฉบับนี้ทั่วๆไปก็คงไม่มีใครเอามาเปิดนะท่านก็เลยไม่ค่อยได้ฟังเอาวันนี้เราพูดถึงว่าบ้านเมืองไทยของเราตอนนี้ก็เรียกว่าล่อแหลมที่ชาวบ้านชาวช่องจะเข้ามายึดหัวหาดหลายด้านด้วยกันนะต่อไปนี้ฟังเพลงสยามมนุสติเป็นต้นฉบับที่แปลงเป็นพิเศษโดยยี่ห้อนาถถาวรบุตรเป็นผู้ควบคุมการแสดงเชิญท่านyeah.
เป็นไงท่านได้ฟังเพลงที่ยิ่งใหญ่เทียบขาดสุดยอดทั้งดนตรีการเรียบเรียงเสียงประสานนะผู้ร้องก็เรียกว่าชั้นยอดทั้งคู่ยี่ห้อสันติลุนเพอันนี้ก็เกิดมาเพื่อร้องเพลงประเภทนี้โดยเฉพาะเลยนะแล้วฝ่ายหญิงก็เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษประเสริฐศรีจันทอาภรณ์ก็เป็นนักร้องที่ใช้เสียงเขาเรียกว่าค้าเสียงเลี้ยงชีวามาตลอดชีวิตนะครับร้องได้หลายภาษามีความสามารถพิเศษอย่างนั้นร้องเพลงรักหวานก็ได้ร้องเพลงปลุกอกปลุกใจก็นี่ละอย่างที่เปิดให้ฟังไปแล้วเนี่ยแม่มันเฉียบขาดถ้าหากว่าเป็นคอนเสิร์ตนะแล้วดนตรีวงยักษ์โอ้โหท่านมันจะมันมากเลยทีเดียวเพลงเนี่ยมันมีหลายอารมณ์หลายบรรยากาศหลายโครงสร้างนี่เป็นบรรยากาศหนึ่งประเภทเฉียบขาดนะก็โดยนาถถาวรบุตรเป็นผู้อำนวยการผลิตนะบันทึกเสียงก็เยี่ยมมิกเสียงดีก็นี่ล่ะห้องบันทึกเสียงคิงซาวโดยประกาศวังสุทธิสมศรีหรือฉายาว่าแป๊ะคิงซาวเป็นผู้บันทึกเสียงเยี่ยมมากเลยเพลงอย่างนี้ก็เรียกว่าฟังกันแล้วมันสุดยอดนะท่านอ้าวทีนี้มาว่ากันถึงว่าฝ่ายหญิงอ่ะที่ชื่อประเสริฐศรีจันทอภรณ์เนี่ยนะเธอก็ล่วงลับไปซะแล้ววันงานพระราชทานเพลิงศพอันนี้ก็ชื่อจริงก็คือว่าพิมพ์นิพามมนตรีอาภรณ์นะหรือประเสริฐศรีจันทอภรณ์คนที่อยู่ในแวดวงเพลงก็จะรู้จักเธอในนามประเสริฐศรีจันทอาภรณ์ในวันนั้นแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของเธอนี่ก็เป็นซีดีเพลงในซีดีแผ่นนี้ท่านมีเพลงชื่อคุณหนูซึ่งเป็นเพลงที่ดีมากเลยเหมาะที่จะไปเปิดในโรงเรียนเด็กเล็กๆอ่ะนะเหมาะมากเลยเพลงคุณหนูนี่ก็ประพันธ์คำร้องโดยนักประพันธ์เพลงชั้นเจ๋งมือหนึ่งคือสกลมิตรานนท์ทำนองนั้นเอามาจากหนังญี่ปุ่นเก่ากึกย้อนไปปี86นู่นเลยนะมาจากหนังญี่ปุ่นเนี่ยด้านดนตรีก็โดยนาถถาวรบุตรนะครับเป็นเพลงที่เรียกว่าเหมาะมากที่จะเอาไปเปิดในโรงเรียนอนุบาลเหล่าดรุณบันเทิงสำเริงสำราญขับขานบทเพลงฟังสนุกสุขใจไพเราะวังเวงเพลงที่เราร้องดูโน่นที่หมู่ไม้ดอกใบสวยงามชวนให้มองดอกใบสวยงามชวนให้ปอง
ชมนกน้อยลำพองร้องเพลงเจ้ยเจ้าเสียงแว่วขันกูแล้วเขาก็จะเล่นลีลาจูฮุกรูจูฮุกรูลา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 เนี่ยมันเป็นลีลาที่เรียกว่าต้องลวดลายกลมิตเด็ดพรายนะเพลงเนี่ยมันจะมีหลายบรรยากาศหลายแนวในการร้องเพราะนั้นเพลงนี้เหมาะมากเลยที่โรงเรียนอนุบาลจะเอาไปเปิดให้เด็กๆฟังก็คุณประเสริฐศรีจันทอาภรณ์นี่ก็เนี่ยไอซีดีที่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพของเธอเนี่ยก็มีเพลงนี้อยู่ด้วยเอาสิครับต่อไปนี้ฟังเพลงคุณหนูแล้วครับท่านคือเพลงคุณหนูซึ่งท่านทั้งหลายก็คงไม่ได้ฟังอ่ะใช่ไหมเป็นเพลงเก่าเก่ากึกโน่นนะตั้งแต่ปี86หนังญี่ปุ่นเข้ามานะก็ร่าเริงเบิกบานดีที่เปิดให้ฟังเนี่ยเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณดนัยวิไลพันธ์อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเขานักใช่ไหมเจ้านี้เนี่ยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงคุณหนูนะทีนี้พูดถึงชื่อ
ประเสริฐศรีจันทอาภรณ์เนี่ยท่านรู้จักเธอไหมถามถ่ายมายังแฟนเพื่อนรัติการนี่ก็อาจจะบอกว่ารู้จักชื่อประเสริฐศรีจันทอาภรณ์นะแต่ว่าชื่อจริงของเธอพิมพ์นิพามนตรีอาภรณ์ก็เป็นนักร้องเพลงที่ร้องได้ถึง3ภาษาเลยมีความสามารถพิเศษแล้วก็ใช้ความสามารถใช้เสียงของตัวเนี่ยเลี้ยงชีพมาตลอดชีวิตมาถึงบั้นปลายชีวิตเลยนะท่านอาจจะรู้จักเธอในนามของประเสริฐศรีจันทอาภรณ์ก็แค่นั้นอย่างนั้นไหมที่เอามากล่าวถึงนี่ก็เพราะเหตุว่าเธอเนี่ยก็เมื่อตอนสาวๆก็เป็นคู่ร่วมเหย้าร่วมมุ้งกับนายทหารใหญ่นะที่วงการเขาตั้งฉายาว่าแจ๋วไม่ใช่แจ๋วสิจิ๋วหวานเจี๊ยบเป็นไงร้องอ๋อมั้ยว่าคือใครก็พลเอกชวลิตเนี่ยฉายาว่าจิ๋วหวานเจี๊ยบอ่ะนะนั่นล่ะเป็นคู่ตุนางันร่วมยาวร่วมมุ้งกับประเสริฐศรีจันทอาภรณ์แต่ได้เลิกร้างห่างเหินกันไปจบจนวาระสุดท้ายนะก็จากโลกนี้ไปเพลงที่คุณประเสริฐศรีคัดเลือกเอามาร้องนั้นคงจะมีสะกิดแผลใจอยู่บ้างจึงเลือกเพลงสักวันหนึ่งเป็นไงท่านคุ้นไหมสักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันแต่แล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้กระไดรู้ตัวอกเธอร้าวรวดจนบ้ายิ่งกว่าตัวฉันเกิดมาชาตินี้มีรักไม่จริงขอสาบทิ้งไปไม่ยอมผูกพันไม่รักอีกเลยใจเดียวเท่านั้นฉันไม่เหลือเผื่อใครผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเอาสิเพลงนี้ก็เนี่ยคุณประเสริฐศรีก็เลือกที่จะเอามาร้องทำแผ่นซีดีเนี่ยนะเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณดนัยวิไลพันธ์เอาสิท่านเคยฟังเพลงนี้มาจนคุ้นแล้วใช่ไหมคุณสุเทพร้องอ่ะต่อไปนี้ฟังประเสริฐศรีจันทอาภรณ์หรือพิมพ์นิพามนตรีอาภรณ์ร้องให้ฟังครับท่านWhat?
๊มปั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 ๊มขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์ห้ากินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้กรุณาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพอย่างปั๊มน้ำเทพโก้เนี่ยนะครับขอบคุณมากท่านที่ฟังรายการเพื่อนรัติการแล้วก็เป็นที่เชื่อถือว่าชาวเรามาแนะนำนี่ต้องเป็นของดีมีคุณภาพชาวเราก็ขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาทีนี้ท่านมีของดีบำรุงโสดให้สำราญนะถ้าจะเอาเบาๆเริ่มเล่นกันง่ายๆซื้อง่ายๆก็คือวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ที่ว่าง่ายเพราะเหตุว่างี้ไอ้วิทยุเครื่องนี้ลำโพงมันแยกจากตัวเครื่องนะเล่นได้สารพัดเลยเปิดแผ่นซีดงซีดี MP3 จะเล่น USB บูทงบูทูธได้ทั้งนั้นรับ FM ก็ตัวเลขจะขึ้นที่จอให้เห็นว่าจูนไปที่ความถี่เท่าไหร่แล้วก็เรียกว่าแจ๋วราคาก็แค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะอันนี้หมายความว่า ลงทุนเบาๆอันนี้พอขยับขึ้นไปปั๊บก็ต้องไปอีกเรื่องแล้วเล่นเบาๆนี่มันก็อย่างน้อยลำโพงสักคู่หนึ่งนะลำโพงนี่ท่านมันก็มีอยู่สองยี่ห้อที่ชาวเราจะแนะนำให้ท่านได้รับรู้กันไว้ยี่ห้อหนึ่งก็ควาดอนจากเยอรมันก็มีหลายราคาให้เลือกและอีกยี่ห้อคือ OR จากฟินแลนด์ OR เนี่ยท่านเขาเป็นมือปืนรับจ้างเขาก็ทำให้ไปตียี่ห้อกันเอาเองนะมันมีอยู่รุ่นหนึ่งก็เรียกว่าตอนนี้ลดราคาเป็นพิเศษเลยอยากจะแนะนำให้ท่านซื้อไว้เล่นรุ่น 15HI เป็นบุ๊กเชลนะกระทัดรัดเสียงเยี่ยมมากเลยทีเดียวดอกลำโพงนี้เขาใช้ของซิสก็เป็นที่รู้กันในวงการว่าเจ๋งแจ๋วแล้วก็วัสดุก็เป็นไทเทเนียมนะวัสดุที่ทำกรวยลำโพงแล้วก็ทวิตเตอร์เป็นแบบเวฟไกด์อันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคก็แจ๋วว่างั้นเถอะรุ่นนี้นะ 15HI เนี่ยราคาตั้งอยู่ตั้งเกือบ 40,000 นะตอนนี้ลดหัวลงมาเหลือแค่ 23,000 โอ้โหซื้อแล้วเหมือนได้เปล่านะท่านแล้วก็มีรุ่นตั้งพื้นนะ M11 ราคา 20,000 กว่าบาทลดลงมาเหลือแค่ 12,000 เท่านั้นเองน่าเล่นแล้วก็มีรุ่น L600 นี่ราคา 30,000 กว่านะลดลงมาเหลือแค่ 18,000 เป็นลำโพงตั้งพื้นเนี่ยอยากจะขอเชิญท่านไปลองฟังที่ห้องโชว์บริษัท K-Wondersound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ไปลองฟังกันเลยมีหลายรุ่นมีรุ่นอื่นๆอีกด้วยอย่าง W240 อย่างนี้ก็ราคาเกือบ 30,000 นะลดลงมาเกือบจะให้เปล่าอยู่แล้วเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะท่านก็ขอเชิญผู้ที่ไม่ติดยึดยี่ห้อนะไม่มีอุปทานไปเลือกลำโพงดีๆจากยุโรปมาเล่นแล้วก็เล่นกับปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกต
จากอเมริกาสายไฟคิมเบอร์ก็แจวกันไปเลยส่วนเครื่องเสียงนั้นจะเอาระดับไหนก็ว่ากันนะเอาเรื่องลำโพงเป็นหลักไว้ก่อนก็ขอบคุณมากท่านที่ได้กรุณาไปอุดหนุนโดยเฉพาะซื้อหาง่ายๆวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกนะแค่ 3,000 กว่าบาทน่าเล่นมากเลยก็เนี่ยถ้าจะติดต่อกันทางโทรศัพท์ก็02-374-1876ขอบคุณมากครับท่านท่านเมื่อกี้ก็เปิดเพลงสักวันหนึ่งปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเราก็จะเสนอผลงานของปอชื่นประโยชน์นะซึ่งก็เหมาะดีเพราะว่าตอนนี้อากาศก็ยังพอหนาวๆอยู่บ้างนะเพลงนี้เขามีคำถามว่าหนาวนี้ใช่ไหมปอชื่นประโยชน์แต่งไว้นานแล้วให้คุณสุวรีเอี่ยมไอเป็นผู้ขับร้องใครที่ไปให้สัญญิงสัญญากับแม่นางไว้ก็ฟังเพลงนี้กันหน่อยหนาวนี้ใช่ไหมท่านหนาวนี้ใช่ไหมคุณสุวารีเอี่ยมไอขับร้องนะหนาวก็จะสิ้นไปแล้วก็เหมาะดีเพื่อนรัติกาหลากรถหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท FM 90.5 สองยามเริ่มรายการก
ก็ขอเชิญมาเป็นเพื่อนรัติการกันนะครับขอบคุณมากท่านแล้วก็อย่าลืมช่วยอุดหนุนวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกที่บริษัท K-Wondersound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ขอบคุณมากท่านเอาละคืนวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5 New Normal ความปกติใหม่ที่สังคมไทยควรตั้งรับในแง่มุมพฤติกรรมการใช้ชีวิตการอยู่อาศัยเทคโนโลยีการเดินทางและการดูแลสุขภาพเพื่อให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติสุขได้เหมือนเดิมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเรียนต่อมัธยมปลายและวิทยาลัยที่แคนาดากับคุณภาพการศึกษาระดับโลกมีโรงเรียนมัธยมกว่า70แห่งให้เลือกเรียนตามความถนัดหรือจะเรียนต่อในระดับวิทยาลัยที่เน้นการเรียนจากประสบการณ์จริงมีสาขาหลากหลายกว่า50สาขาพร้อมฝึกงานและได้ค่าตอบแทนระหว่างเรียนในสาขาธุรกิจ IT การโรงแรมการครัวและการบริการสนใจเรียนต่อที่แคนาดาปรึกษาพี่ไก่อูได้ที่ Happy Out Education 061-635-9597 061-635-9597